ในช่วงสุดท้ายครับถอดรหัสดวงเรายังอยู่กันที่อาจารย์กิตตินันท์เจนคมครับหลายท่านที่กำลังสงสัยเรื่องของโชคชะตาราศีของเราจะดีหรือไม่ดีอย่างไรท้องฟ้าเปิดท้องฟ้าปิดจะเกี่ยวข้องกับเราไหมศาสตร์เรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภเรื่องของโชคชะตาราศีเรื่องของดวงดาวจะเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไรอาจารย์สามารถบอกได้นอกเหนือจากนี้อีกไหมฮะคืออย่างที่ผมบอกฮะข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันข้างบนนี่คือท้องฟ้าท้องฟ้าท้องฟ้าเราก็คือหมายถึงพวกดวงดาวพวกสิ่งต่างๆในจักรวาลเนี่ยกับโลกมันจะมีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเรารู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็จะสามารถบอกความเป็นไปของอีกสิ่งหนึ่งได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ดวงดาวรู้วิธีการโคจรของดวงดาวซึ่งนักโหราศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยเขาก็ใช้หลักปรัชญาเนี่ยเป็นต้นแบบในการคิดนะหาว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อคนอย่างไรพอเริ่มค้นคว้าก็เริ่มมาตีแผ่ความหมายของจักรราศีดวงดาวว่าน่าจะมีอิทธิพลในทางใดก็เอาชีวิตต่างๆวิวัฒนาการของชีวิตบนโลกนี่เป็นต้นแบบเพื่อวิเคราะห์ดวงดาวคือจะว่าไปถ้าเราเห็นภาพง่ายๆนะอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมนะคือศาสตร์ของดวงดาวเนี่ยดาวเข้ามาใกล้โลกพระจันทร์ทำให้น้ำขึ้นน้ำลงอันนี้เห็นชัดเจนทำให้เกิดแสงสว่างทำให้เกิดมืดทำให้เกิดเดือนดับแล้วก็บางครั้งเกิดจันทรุปราคาอะไรต่างๆนี่มันก็เกิดอิทธิพลชัดเจนแต่ว่ากับตัวบุคคลเนี่ยมันชัดเจนมากไหมอาจารย์ชัดเจนก็คือในแง่ของโหราศาสตร์เราก็ต้องยึดเอาคำพยากรณ์กับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมอาจารย์ในตำรับตำรานี่เขาถอดความออกมาให้แล้วใช่ฮะคือเขาค้นคว้ากันตั้งแต่สมัยโบราณอันนี้มาพอมาถึงรุ่นเราเราก็อาศัยการเรียนรู้ก่อนแล้วจากนั้นผู้ที่ศึกษาก็ต้องหาประสบการณ์จากตัวเองจากคนที่มาเป็นครูให้เราวิเคราะห์ดวงให้เขาซึ่งไอแนวคิดต่างๆนะของคนแต่ละยุคกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะทำให้เรามีแนวคิดอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะค้นคว้าต่อยอดด้วยความรู้ที่เป็นแก่นแท้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาแล้วเนี่ยทำให้สามารถเรียนรู้อะไรต่างๆซึ่งผมก็สามารถที่จะเอาวิชาที่ได้เรียนรู้นะแล้วก็เอาเรียกว่าสิ่งที่เป็นปรัชญาสำคัญเนี่ยมาคิดต่อยอดซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งต้องเขียนหนังสือนะฮะเขียนหนังสือ Pocket Book อาจารย์หนังสือที่อาจารย์ว่าเนี่ยผมยังสามารถหามาอ่านอยู่ได้ไหมผมเขียนตั้งแต่ปี2537ซึ่งมันเป็นหนังสือพยากรณ์ประจำปีนั่นก็คือเขียนปีหนึ่งปีละครั้งก็จบไปผมเขียนอยู่ประมาณ 3-4 ปีก็ไม่ได้เขียนเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาเยอะครับผมนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อความในสมัยของคุณผู้ชมทางบ้านกันต่อนะฮะมีข้อมูลมาชื่อคุณแจ่มจันนะคุณแจ่มจันวิบูลเพ็งครับบอกว่าเกิดวันจันทร์ไม่ได้บอกวันมานะจันเดือนพฤษภาคม2524ครับได้มาเท่านี้ก็สามารถดูได้ไหมจันก็เป็นบางกรณีสำหรับของคุณแจ่มจันเนี่ยผมดูจากปฏิทินแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันจันนะครับสามารถที่จะใช้พยากรณ์ได้เพราะว่ามันไม่ทำให้ข้ามเดือนจันเนี่ยก็สามารถเป็นจันได้4ครั้งใช่แต่ว่าเราเขาไม่ได้บอกวันที่เกิดมานะคือสิ่งที่จะทำให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อนคือมันจะมีเดือนนะเดือนทางไทยเนี่ยถ้าเกิดมันลักลั่นกันเนี่ยตรงนี้ผมก็จะไม่หลีกเลี่ยงจะไม่พยากรณ์ให้นะแต่ว่าอันนี้ดูแล้ววันจันทร์เนี่ยยังไงก็สามารถพยากรณ์ได้เพราะว่ามันจะไม่ทำให้ข้ามเดือนแต่ถ้ารู้แค่พ.ศ.อย่างเดียวได้ไหมจันไม่ได้เพราะว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าจำไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้จดเอาไว้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ก็เลยทราบเฉพาะปีอย่างเงี้ยครับคือจริงๆในเรื่องของโหราศาสตร์ประยุกต์เราจะมีเรียกว่าโหราศาสตร์การชะตาสำหรับพยากรณ์ดวงชะตาโดยไม่ใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของดวงชะตาครับผมนะครับก็ต้องใช้มองหน้าไม่ฮะคือใช้วันเวลาที่เราเข้าใจคำถามเขาเนี่ยผูกเป็นดวงแล้วดวงนั้นจะให้คำตอบครับผมนะครับอาจารย์มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านเข้ามาด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุนายนะคุณสุนายคุณสุนายครับครับสวัสดีครับครับคุณสุนายจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยจากจังหวัดสุรินทร์ครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะวันเดือนปีเกิดครับแล้วก็เรื่องที่อยากจะทราบวันเดือนปีก็วันเกิดวันอังคารครับวันอังคารนะฮะเกิดวันอังคารครับแล้ววันที่วันอังคารแล้วก็วันที่19ธันวาครับ2510ครับ2510นะฮะเรื่องที่อยากจะทราบคือเรื่องอะไรฮะ
คุณสุนายฮะเรื่องที่อยากจะทราบคือเรื่องอะไรฮะก็เรื่องดวงชะตาแล้วก็โชคลาภครับผมครับถามเรื่องโชคลาภดวงชะตานะฮะดวงชะตาด้านไหนฮะต้องเจาะจงเรื่องนะเจาะด้วยความรักคู่ครองการเงินการงานสุขภาพคุณสุนายได้ยินเสียงผมไหมฮะเอาเรื่องการเงินกับดวงชะตาก็พอครับเอาแค่นี้ก็พอครับได้ยินครับได้ยินได้ยินฮะอาจารย์ฮะฮะคุณสุนายต้องหลีเสียงโทรทัศน์นะครับแล้วก็ฟังเสียงของโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับเสียงมันสะท้อนทำให้ไม่ได้ยินกันครับอาจารย์ตอบเลยแล้วกันครับนะครับก็ครับผมฮะเรื่องการงานนะเอาการงานก่อนครับฮะการงานนะปีนี้ค่อนข้างดีช่วงนี้ถึงวันเกิดนะคุณทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับนะก็จะต้องไปต่อสู้แข่งขันกับใครก็สามารถที่จะสู้เขาได้แต่ว่าพอหลังวันเกิดไปแล้วถึงเมษา58เนี่ยจะทำอะไรก็ระวังเรื่องของการใช้อำนาจนะครับสมมุติเรามีเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการใช้อำนาจหน้าที่ของเราก็ระวังความผิดพลาดนะเดี๋ยวจะเดือดร้อนเพราะอำนาจหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีอำนาจมีอิทธิพลนะตรงนี้ก็ต้องมีเล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงพอสมควรไปทำอะไรตรงไปตรงมาไม่ได้เดี๋ยวจะเดือดร้อนนะครับในเรื่องของโชคลาภนะครับคือมีเหมือนกันแต่ว่าบางทีมันขัดโชคขัดลาภแล้วกว่าจะมามันช้าไม่ทันใจแล้วก็เดี๋ยวจะกลายเป็นเสียมากกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ในเรื่องโชคลาภการเสี่ยงโชคก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอแล้วเราไม่เดือดร้อนอย่าไปทุ่มเทนะครับนะฮะก็เป็นสองเรื่องดีนะครับครับขอบคุณครับครับคือผมไม่ทราบด้วยว่าสิ่งที่อาจารย์บอกไปนั้นเนี่ยจะตรงหรือว่าจะมีความผิดเพี้ยนอย่างไรเพราะฉะนั้นตัวของท่านเองจะทราบอย่างเช่นอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าอะไรก็ตามกับคนที่มีอิทธิพลบางท่านอาจจะทำงานของเนี่ยสมมติเป็นตำรวจอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลนักการเมืองอย่างนี้เป็นต้นท่านจะทราบของตัวท่านเองใช่เขาจะเข้าใจว่าจะเลี่ยงตรงไหนจะเลี่ยงจะประยุกต์ใช้อย่างไรครับเมื่อกี้เราค้างของคุณแจ่มจันอยู่นิดนึงคุณแจ่มจันยังไงต่อฮะก็ถามมาในเรื่องของคู่และโชคนะครับเรื่องคู่เนี่ยปีนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเยอะเพราะว่าจะเสียทั้ง2จุดนะคือเป็นทั้งกาลีเป็นทั้งอลิก็แสดงว่าคือคู่ครองเพศตรงข้ามคนที่เข้ามาชอบพอเนี่ยจะเอาแต่เรื่องเดือดร้อนมาให้แล้วก็อาจจะจากพฤติกรรมที่เคยดีก็จะจับเห็นผิดเป็นชอบจะคุยอะไรกันตามปกติวิสัยเนี่ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็เป็นดาวคู่ยืดเยื้อก็แสดงว่าพอมีปัญหาแต่ละเรื่องนี่จะไม่จบไม่สิ้นนะฮะทำให้ชีวิตครอบครัวถ้ามีครอบครัวแล้วก็จะไม่ค่อยมีความสุขทีเนี้ยก็เป็นจังหวะที่ต้องอดทนหรือว่าถ้ามีเหตุให้ห่างกันบ้างเนี่ยก็ผ่อนหนักเป็นเบาหรือว่าถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็ถ้าพอคุยกันได้ก็อาจแยกห้องนอนน้องนอนคนละห้องบ้างเป็นการแก้เคล็ดนะครับส่วนเรื่องโชคนะครับเรื่องโชคถือว่ายังพอใส่ได้นะครับมีดวงมีโชคมีพอมีโชคทางเรื่องการเสี่ยงนะครับเสี่ยงได้ครับเสี่ยงได้เสี่ยงได้นะท่านสุดท้ายครับอีกสักหนึ่งท่านนะน่าจะมีเวลาอยู่จำกัดเดี๋ยวหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอนี่คือเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์เลยใช่ไหมครับสำหรับท่านผู้ชมที่สงสัยหรืออยากจะสอบถามโดยตรงนะฮะสามารถโทรศัพท์มาที่0818152532คุณจิราพรครับ24 เมษายน 2533บอกว่าอยากจะทราบเรื่องการงานการเงินและความมั่นคงฮะจะดีไหมเรื่องการงานเนี่ยคือพื้นดวงเป็นดาวอริคุณต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาให้ผู้คนแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมันถึงจะถูกโฉลกไม่งั้นทำอะไรก็จะเจอแต่เรื่องเดือดร้อนมีศัตรูนะครับโดยเฉพาะบริวารจะปกครองคนยากนะปีนี้ก็สบายๆครับปีนี้ไม่เดือดร้อนปีหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีส่วนการเงินก็มักจะมีแต่เรื่องราวเก่าๆครับถ้าทวงหนี้เก่าก็จะมีโอกาสได้คืนนะครับขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ต้องคนเก่าๆครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะถามมาว่าเรื่องของออกรถวันอะไรนะครับมีออกรถด้วยเหรอฮะก็เป็นวันศุกร์อะไรสีอะไรด้วยเป็นวันศุกร์นะครับปีนี้ถึงเมษาเนี่ยออกรถวันศุกร์ได้ก่อนเที่ยงครับส่วนสีที่ถูกโฉลกของคุณควรจะเป็นสีฟ้าน้ำเงินฟ้าน้ำเงินลองดูนะครับน่าจะดีครับแล้ววันนี้นะเราได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเรื่องของวันฟ้าเปิดเรื่องของวันที่จะเป็นมงคลกับชีวิตของเราอาจารย์อยากจะสรุปสุดท้ายช่วงนี้ยังไงบ้างเผื่อมีคุณผู้ชมเอาไปปฏิบัติจริงครับก็คืออย่าลืมทำตามที่แนะนำแล้วก็อาจจะบันทึกไว้ก่อนว่า
วันที่25เนี่ยเราเจออะไรบ้างครับยากกว่าเรื่องๆการงานการเงินครับนะเรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพครับเอาอย่างน้อยให้สรุปให้ได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรครับแล้วก็พอผ่านไป1เดือนนะครับก็ลองมาสังเกตนะมาลองมาเทียบเคียงกับเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตว่ามันตรงกับที่เกิดขึ้นในวันที่25มั้ยนะครับจะได้เป็นต้นแบบคือเราต้องหมั่นสังเกตนะเพราะว่าผมจะพยายามนำข้อมูลมาเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะถึงทุกเดือนยังมีเวลาคือมันจะมีเดือนละครั้งเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะกำหนดชีวิตเราได้ทุกเดือนไม่ได้บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะไม่ทันแน่นอนดังนั้นนะครับลองเอาไปปฏิบัติดูจริงไม่จริงดีไม่ดีอย่างไรก็บอกเราด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะฮะที่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการแล้วคุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านด้วยวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมติดตามอาจารย์ได้ใหม่นะฮะในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ